หนุ่มบราซิลคนดังทุ่มกว่า3ล้านทำเตียงใหญ่20ฟุตกระชับรักเมีย6คนหนุ่มบราซิลคนดังมิเรอร์รายงานเรื่องราวของอาเธอร์โออูโซหนุ่มชาวบราซิลคนดังที่มีชื่อเสียงกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังเปิดเผยชีวิตการแต่งงานกับภรรยาหลายคนล่าสุดอาเธอร์ทุ่มเงินราว 80,000 ปอนด์หรือกว่า 3.4 ล้านบาททำเตียงนอนขนาดใหญ่กว้าง20ฟุต6เมตรและยาว7ฟุต 2.1 เมตรเพื่อจะได้นอนหลับพักผ่อนพร้อมกับภรรยาทุกคนไม่ต้องทนนอนหลังขดหลังแข็งบนฟูกที่ปูกับพื้นเพราะขนาดเตียงทั่วไปไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน7คนหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเอแมนวิทซิกไวฟ์แฮสสเปน 80,000 ปอนด์บิลดิ้งเอ20ฟุตเบดบีคอสHe's tired of sleeping on the floorArthur Oyuso is hoping to spice up his love life with the 20 foot by 7 foot bed, which costs more than the latest BMW 8 Series image. Jam Press Company Press Office Arthur ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามากถึง9คนเมื่อปี2564แต่มีเหตุให้หย่าร้างไป4คนเหลือภรรยาอยู่5คนแต่ไม่นานมานี้หนุ่มนักรักแต่งงานกับนางสาวโอลินดามารีรวมแล้วมีภรรยา6คนอาเธอร์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนบนอินสตาแกรมใช้เวลา15เดือนในการประกอบชิ้นส่วนหลักของห้องนอนโดยมีทีมช่าง12คนและตะปูมากกว่า950ตัวในการประกอบแนวคิดเรื่องเตียงเกิดขึ้นเพราะพื้นที่จำกัดหลายครั้งที่ผมต้องแชร์โซฟาเตียงดับเบิลเบดที่ผมมีหรือแม้แต่นอนบนพื้นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับภรรยาของผมในความสัมพันธ์ของผมทำโครงการมากมายเพื่อให้ชีวิตของผมและภรรยาง่ายขึ้นหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเดอะโพลิยาโมรัสอินฟลูเอนเซอร์เรกูลารี่ดีวายโอปิเนียนแตงทูฮิสคอนโทรเวอร์เชียลมาเรียเก้เซตอัพAt his peak, Arthur had a total of 9 spouses, but last year heartbreak struck seeing the polyamorous divorce four of the women. He recently added 51-year-old Olinda Maria to his list of Arthur Howes clocking up 6 to the 4, image. Jam Press, Company Press Office.นอกจากการอัปเดตชีวิตครอบครัวผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วอาเธอร์ยังมีบัญชี OnlyFan แพลตฟอร์มเสริมในการแชร์รูปภาพและคลิปวิดีโอชีวิตรักรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมกระชับรักระหว่างสามีภรรยาโดยอาเธอร์มีรายได้จาก OnlyFan มากถึง 50,000 ปอนด์หรือกว่า 2.1 ล้านบาทต่อเดือนก่อนหน้านี้อาเธอร์เคยเปิดใจเล่าว่าประสบปัญหาในการสร้างความสมดุลกับความต้องการของภรรยาแต่ละคนจนต้องจัดตารางแบ่งเวรหลับนอนกับภรรยาพวกเธอล้วนต้องการเติมเต็มเรื่องทางเพศของผมไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามพวกเธอมีความสุขที่ได้บรรลุเป้าหมายชีวิตเซ็กของเราสนุกและเพลิดเพลินมากตอนแรกผมพยายามมีเซ็กตามตารางแต่การทำแบบนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายและบางครั้งผมก็รู้สึกว่าต้องมีเซ็กเพราะตารางบังคับไม่ใช่เพื่อความสุขบางครั้งผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคนหนึ่งในขณะที่คิดถึงภรรยาอีกคนอาเธอร์ทิ้งท้ายหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังอาเธอร์Who has 200,000 followers on Instagram under the handle at arthurso spent 15 months assembling the bedroom staple using a team of 12 and 950 screws to get it all into place image Jam Press Company Press Officeข่าวที่เกี่ยวข้องหนุ่มเปิดใจมีเมีย9คนก็ลำบากจัดวันสลับกันแซบจนเหมือนโดนบังคับมีเซ็กสุดจัดหนุ่มบราซิลแต่งเมียเพิ่ม9คนลั่นรักควรมีมากกว่า2
กบสุวนันท์เผยกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยกบสุวนันท์บอกกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงสะเทือนวงการบันเทิงปมเตียงหักหลังจากหนิงปณิตาออกมาเปิดใจเตรียมหย่าตามที่จินจรินธรรมวัฒนะสามีขอหย่าเพราะไม่อยากเกลียดกันยังอยากเป็นพ่อแม่ของลูกที่ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยอยู่ระหว่างรอสามีมาเซ็นข้อตกลงเรื่องลูกแต่สามีก็ยังไม่มาดำเนินการให้เรียบร้อยโดยห่วงที่สุดคือลูกสาวทั้งยังใช้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาหลวงยื่นฟ้องบุคคลที่3ศาลรับฟ้องแล้วนั้นท่ามกลางกำลังใจของทั้งคนบันเทิงและแฟนๆขณะที่พบว่าในอินสตาแกรมของหนิงซึ่งได้โพสต์คลิปเปิดใจของตัวเองขณะไปออกรายการถึงเรื่องปัญหาชีวิตคู่ดังกล่าวกบสุวนันท์ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยความเป็นหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้สาวหนิงด้วยว่าแอดนิ่งพานิต้าเพิ่งได้ดูสัมภาษณ์จบนะคะเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าผ่านความช้ำความคิดและความพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนพี่ขอส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงนะคะเบกเรียกหนิงจินคุยขอสามีทำเพื่อลูกธัญญาเตือนมือที่สามทำบ้านใหญ่เจ็บปวดสามีไม่มาเคลียร์ให้เสร็จเบกเรียกหนิงจินคุยขอสามีมาทำให้จบเพื่อลูกธัญญาเตือนสาวๆอย่ารีเป็นมือที่สามบ้านใหญ่เจ็บปวดจากกรณีหนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ตอนหนึ่งว่ายอมรับเหนื่อยกับความพยายามจะคุยเคลียร์กับจินจรินสามีหาทางออกปัญหาชีวิตคู่เคยคุยกันสองคนก็จะจบแบบเดิมๆจนที่เป๊กสัญชัยเรียกไปคุยจะจบด้วยเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดหลังกลับจากเกาหลียังยืนยันต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกจินเป็นคนพูดเราบอกได้จะรับผิดชอบลูกอย่างไรเขาเสนอมาทำบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเอาเอกสารให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่านข่าวสามีขอหย่าหนิงพร้อมจบเจ็บแต่ไม่อยากเกลียดศาลรับฟ้องมือที่สามอึ้งลูกรับรู้ทุกอย่างอ่านข่าวกบสุวนันท์เผยกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีก่อนสุดท้ายให้หนิงอยากฝากอะไรถึงสามีหนิงบอกด้วยว่าคุยกับเขาทุกเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วหนิงก็พยายามที่จะคุยแต่เขาไม่คุยก็ส่งข้อความไปซึ่งมีน้องสาวจินที่ช่วยซัพพอร์ตอยู่ช่วยซัพพอร์ตพี่ชายคุยให้เข้าใจคุยหมดทุกเรื่องหลายเวอร์ชั่นแล้วอย่างเดียวที่จะบอกคือทำเพื่อลูกเหอะเพราะในส่วนของหนิงจบแล้วที่เหลือคือทำเพื่อลูกไม่ต้องอึดอัดใจในส่วนของหนิงเลยเราต้องยอมจบถ้าไม่ยอมจบเราเริ่มใหม่ไม่ได้ถามว่าอยากให้วันนี้จบยังไงหนิงขอว่าให้หนิงและจินอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของนิรินทร์เพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกให้จัดการให้ลูกซะจะมากจะน้อยขอให้ทำให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขาเป็นไปได้ไหมสถานะเปลี่ยนแต่ยังอยู่ด้วยกันหนิงยอมรับว่าเคยคิดแต่คู่หนิงไม่น่าจะเหมาะขอแยกกันอยู่สักพักดีกว่าแต่หนิงมีแต่ความหวังดีอยากให้เขาได้เจอคนที่แมทกับเขาเข้าใจเขาและอยู่กับเขาอย่างมีความสุขถ้าชีวิตเขามีความสุขลูกเขาก็จะมีความสุขด้วยให้อภัยเขาไปนานแล้วไม่งั้นหนิงจะไม่กล้าบอกว่าจะไปไหนบอกหนิงตรงๆหนิงช่วยเดี๋ยวมีข่าวหนิงช่วยปัญหาเกิดขึ้นแล้วเคลียร์ให้จบเร็วๆดีที่สุดกับนิรินทร์เรายังอยากรักกันในสถานะเพื่อนที่ดีทุกครอบครัวอย่าเกลียดกันยุคไหนแล้วอย่าทนเพื่อเกลียดเคลียร์ดีกว่าด้านธัญญาธัญญาเรศพิธีกรตัวแม่เมียหลวงยืนหนึ่งฝากเตือนถึงบุคคลที่สามด้วยว่าหนิงยังไม่หย่าสถานะสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายการที่บุคคลที่สามเข้ามาหรือไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่ทำให้เป็นสาเหตุครอบครัวเขาแตกแยกสั่นคลอนก็ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย
อยากเตือนรวมๆสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เข้าจดทะเบียนสมรสเขามีกฎหมายคุ้มครองก่อนทำอะไรคิดให้ดีบ้านใหญ่เขามีความเจ็บปวดทุกข์ใจมีลูกอีก